และอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในวันนี้ค่ะท่านมาจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมรวมไปถึงการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การสร้างสรรค์และการต่อยอดพัฒนาให้เกิดเป็นธุรกิจนะคะเพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ค่ะเติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.จิตพรธรรมจินดาท่านผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือสรช.ได้กล่าวถึงบทบาทของสรช.กับการสนับสนุนนวัตกรรมไทยในการสร้างสรรค์ความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเรียนท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติดร.จุลเทพขจรชัยกุลท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรส.ในแพทย์นพพรชื่นกลิ่นผู้อำนวยการภารกิจวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานการวิจัยแห่งชาติบช.คุณวราพรสุชัยพิทท่านผู้บริหารและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะถือโอกาสในนามของทีเซลจะมาเล่าถึงว่าทีเซลเป็นใครบทบาทใหม่ของทีเซลได้เปลี่ยนไปอย่างไรในอดีตทีเซลคือหน่วยทำวิจัยเองสร้างงานวิจัยเองและให้อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยพัฒนางานวิจัยแต่ณเมื่อปีที่แล้ว2565เมื่อตอนปลายปีเราถูกได้รับหน้าที่ให้มีบทบาทใหม่คือเป็นบทบาทที่ช่วยขับเคลื่อนงานนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสุขภาพหรือ Life Science Industry ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือเข้าสู่กระบวนการทาง business commercialization และสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนี่คือ history ของ T-cell เพราะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะทราบว่า T-cell ให้ทุนให้เงินเพื่อไปทำวิจัยตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเราไม่ให้ทุนท่านไปทำวิจัยเราจะให้ทุนท่านสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีเพื่อเตรียมไปขายหรือเราจะช่วยท่านให้ขายของได้เราจะช่วยท่านทำให้ผลิตภัณฑ์ของท่านนั้นสามารถที่จะได้ regulatory certificate เพื่อไปขายหรือเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศและให้ประชาชนได้มีสิทธิ์เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเรายังเป็นโหนดหนึ่งของสปสช.ในการที่จะช่วย evaluate ทำให้ผลิตภัณฑ์ของท่านนั้นเข้าสู่ตลาดภาครัฐด้วยนะคะอันนี้คือ history นะคะ vision จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการวันนี้ตอบโจทย์ vision เราและตอบโจทย์บทบาทใหม่ของเรามากดังนั้นจึงเป็นที่มาว่า T-cell ก็จะไม่ทิ้งท่านในโครงการดังนี้ดังโครงการของวันนี้นะคะ vision ของเราก็คือว่า T-cell จะเป็นโนดหนึ่งในการยกระดับ life science industry ให้ขึ้นเป็น1ใน10ของอุตสาหกรรมของประเทศไทยและที่สำคัญที่สุดเราจะช่วยขับเคลื่อนแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงหรือที่เราเรียกว่าเป็นยกระดับสังคมสุขภาพเพื่อชีวิตของคนไทยนะคะมิชชั่นของเราง่ายๆเลยค่ะ A B C A คือ Accelerate Innovation to Commercialization B Bเราจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นโนดในการที่จะช่วยเป็นซัพพอร์ตหรือเป็นลิงเกอร์เป็นลิงเกจในการที่จะทำให้เกิด inducive conducive ecosystem ก็คือเป็น ecosystem ที่เอื้อประโยชน์เป็น connector เป็น connecting the dot ให้ท่านนะคะสุดท้ายเราจะเป็น catalyst ในการที่เราจะช่วยขับเคลื่อนเป็น partnership linkage หรือ PPP private public partnership model เราจะเป็นตรงนั้นนะคะทีนี้พอมาถึงเรื่องของ strategy จะขอไปเร็วๆเลยวันนี้งานต้นแบบหนึ่งที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยค
คือตัวอย่างสำคัญในการที่จะสอดคล้องกับวิชั่นแล้วก็ strategy ขององค์กรเป็นอย่างยิ่งขอไปอีกหน้าหนึ่งเลยค่ะจะเห็นได้ว่าเรามีโฟกัสกรุ๊ปนะคะโฟกัสของเราเนี่ยเป็นโฟกัสที่เป็นเซกเมนต์ในอุตสาหกรรมในไลฟ์ไซแอนซ์ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านมีโอกาสที่จะมาขอทุนเราในการที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีแพลตฟอร์มหรือ Medical AI หรือเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์เราจะมีตั้งแต่ low hanging fruit ก็คือ medical device ที่ท่านเห็นเป็นเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบนี้หรือเราจะขยายผลไปอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีหน้าสุดท้ายที่เป็นฟินาเล่จะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เราก็ยังมีงบประมาณในการที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของพวกท่านทางด้านของนิวทราซูติโคลนะคะแล้วก็สมุนไพรที่จะไปทำยาไปจนถึงการแพทย์ขั้นสูงจีโนมิกหรือแม้กระทั่งในการทำไวรัลเวกเตอร์ทั้งหลายนี่คือซูเปอร์ดีปเทคมากเลยจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นซูเปอร์ดีปเทคเนี่ยมันจะยังไม่ได้ตอบตรงๆกับเราแต่เราจะให้งบประมาณท่านในการที่จะไปทำ เรียกว่าอีโคซิสเต็มในการสร้างความเข้มแข็งอย่างเช่นสร้างแลบอราทอรี่อบรมบุคลากรให้เตรียมความพร้อมได้นะคะส่วนวันนี้ที่เป็นโครงการวัตกรรมเปลความดันลบนั้นจะไปตอบโจทย์ข้อสุดท้ายของเราที่ชื่อว่า ending pandemic through innovation เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่เราได้งบประมาณมาจาก Big Lock ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดใดๆก็ตามเปรความดันลบคือหนึ่งตัวอย่างจริงๆแล้วเรามีโครงการแบบนี้อีกมากมายแม้กระทั่งเราไปช่วยทางด้านสังคมที่ชุมชนคลองเตยเพื่อให้ชุมชนคลองเตยนี้ได้มีความพร้อมในการเตรียมตัวที่จะรองรับโรคระบาด ถ้าเกิดขึ้นอย่างไรเราได้มี lesson learn จากจังหวัดต่างๆเอาไปรวมที่ชุมชนคลองเตยได้เป็นชุมชนต้นแบบด้วยนะคะต่อค่ะจะเห็นได้ว่าวันนี้บทบาทใหม่ของ T-cell ข้างซ้ายคือ supplier ก็คือที่พวกท่านกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆนี่แหละค่ะคือ supply ให้เราเป็น connector แล้ว connector เราเป็น connecting the dot อย่างไรเราเป็นที่ว่า supply มาเราจะรู้ว่าฝั่งธุรกิจหรือฝั่งcommercial หรือ business side เนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วท่านพัฒนามาเนี่ยมันตอบโจทย์หรือมาหรือไม่แม้กระทั่งว่าไม่ใช่แค่ business อย่างเดียวสังคมต้องการอะไรที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนแล้วตลาดภาครัฐต้องการอะไรนี่คือหน้าที่บทบาทใหม่ของ T-cell นอกจากนี้สำหรับ corporate enterprise ที่เขาไม่ได้ต้องการงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่เขาต้องการให้เราช่วยเป็นโหนดนึงในการขับเคลื่อนเรื่องอีโคซิสเต็มในการทำให้เขาสปีดดี้ที่จะพัฒนานวัตกรรมของเขาเรามี MOU กับ Corporate Enterprise หลายที่เราไม่ได้ทำหน้าที่ที่จะช่วยให้เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเพราะเขามีงบประมาณมากมายมหาศาลแต่เราจะเป็นสเกาเตอร์ของต่างๆที่อยู่ในพอร์ตข้างซ้ายของเรานั้นเราจะเป็นสเกาเตอร์เราจะไปบอกเขาว่าจงมาหาของที่อยู่ในพอร์ตเราเถอะแล้วเขาก็จะมาสเกาของที่อยู่ในพอร์ตของเราดังนั้นวันนี้ถ้าเป็นหนึ่งของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถ้ามี corporate enterprise ต่างๆสนใจแม้เขาเรียกว่า private equity เราก็ยินดีจะขับเคลื่อนแล้วก็สนับสนุนต่อไปนะคะต่อค่ะจะเห็นได้ว่าบทบาทของ T-cell มี3 track track แรกคือเราหาของมาเติมพอร์ตที่เป็นของพร้อมใช้เหมือนมีสวิตช์เป็นมีสวิตช์ที่พร้อมเอาไปขายแล้วเราจะช่วยให้ท่านขายอย่างไรให้ชนะคู่แข่งได้แฟกต์ที่2เราจะช่วยหากท่านเป็นสตาร์ทอัพเป็นองค์โทรพโนกำลังจะสปินออกมาอินคิวเบเตอร์เราจะช่วยท่านในการกรูมมิ่งฟูมฟักทำเวนเจอร์ช่วยท่านแต่เวนเจอร์เป็นแค่ทางผ่านหัวใจสำคัญที่สุดเราจะทำให้ท่านนั้นอยู่ในก็เรียกว่า commercialization business แบบ sustainableก็คือจะหาทุนแบบระยะยาวให้เราจะช่วยท่านไปจนถึงขั้นที่ว่า exit strategy นะคะอันนี้อีกบทบาทที่2แพ็คที่3ที่เมื่อกี้ที่บอกไปแล้วก็คือว่าเราจะช่วยท่านในการสนับสนุนหรือเป็นคอนเนคเตอร์ให้กับอย.เป็นคอนเนคเตอร์ให้กับ regulatory body ต่างๆเพื่อทำให้ท่านเข้าไปถูกไปสู่
การทำงานแบบ Fast Track แล้วก็ Speed Up นะคะนี่คือภาพที่ค่อนข้างจะให้ท่านได้เห็นภาพชัดว่าสำหรับวันนี้ท่านอยู่ตรงไหนท่านอยู่ตรงไหนของชีวิตมนุษย์ท่านอยู่ในช่วงที่อยู่มหาวิทยาลัยแล้วท่านกำลังจะมีอาชีพหน้าที่และบทบาทเราต่อไปที่จะช่วยโครงการนี้ถ้าท่านอยากจะอยู่กับเราต่อนะคะอันนี้ต้องถามความประสงค์ก่อนนะคะอาจจะบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วก็ได้ถ้าอยากจะอยู่กับเราต่อเนี่ยเราจะช่วยท่านในการขับเคลื่อนแล้วก็ยกระดับเพื่อให้ท่านเนี่ย accelerate แล้วถ้าบริษัทที่มารับถ่ายทอดไปเนี่ยสนใจนะคะเรากำลังจะมีการ grooming nurturing กับventure capital ชุดใหญ่แล้วเราก็จะหาทุนที่เป็นทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาช่วยท่านทำให้ท่าน sustainในที่สุดแล้วเนี่ยบทบาทสำคัญของทีเซลเนี่ยเป็นบทบาทที่รัฐบาลตั้งให้เรามาช่วยท่านในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไลฟ์ไซแอนซ์โดยที่เราจะมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะถ้าท่านเนี่ยอยู่ในธุรกิจนี้ได้อย่างยั่งยืนไม่ล้มหายมาลายหายตายจากไปก่อนนะคะในที่นี้จะเห็นว่ามีองค์กรหลากหลายเราขอเชิญชวนท่านนะคะถ้าท่านมีผลิตภัณฑ์ที่รีเลทเต็ดเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพและการแพทย์ไม่ว่าท่านใดก็ตามไม่ว่าหน่วยงานไหนก็ตามยินดีเลยนะคะเข้ามาติดต่อเราเรามีเจ้าหน้าที่มานั่งอยู่ทั้งหน้าท่านแล้วก็ข้างหลังท่านนะคะถ้าท่านติดต่อไม่ได้ให้ติดต่อตัวพสรชโดยตรงเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้จริงๆโครงการวันนี้เป็นสิ่งที่น้องๆให้ทางดีเซลมาร่วมแสดงความยินดีถึงการที่โครงการนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็เดินทางมาใช้เวลาเป็นเดอะเจอร์นี่สักพักหนึ่งเป็นเรื่องปกติของการทำงานวิจัยนะคะขออนุญาตนะคะวันนี้จะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้ด้วยนะคะขออนุญาตอ่านนะคะก็จะขอขอบคุณที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงมาจนถึงวันนี้แล้วก็อาจจะมีเฟส2เฟส3ต่อไปเป็นในเรื่องของ business sense แล้วก็จะขอขอบคุณนะคะที่เราได้ร่วมมือรู้สึกว่าต้องขอบคุณ Mtechที่เป็นเซ็นเตอร์เป็นคอนเนคเตอร์เป็นโคฮีซีฟคอลลาโบเรเตอร์อยู่ตรงนี้ที่ทำให้เกิดการร่วมมืออย่างเช่นว่าหน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉินนะคะอาทิเช่นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติไม่ทราบว่าท่านตั้งอยู่ในนี้หรือเปล่านะคะกองบินตำรวจโรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศนะคะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติซึ่งอาจจะมีอีกหลายหน่วยงานที่อยู่นี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเป็นเรียกว่าเป็นการสร้างอีโคซิสเต็มหรือเรียก value chain เขาเรียกเป็น value chain platform นะคะสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น connecting the dots แต่ทุกท่านคือ dot ที่มีคุณค่าทั้งหลายดังนั้นในนามของ Tinsel ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งทุกหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะ Mtech นะคะก็หวังใจว่าอย่าเพิ่งถอดใจเวลามาของบประมาณทีเซลแล้วอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ตอนนี้เราพยายามจะปรับปรุงนะคะก็จะขอ เรียนเชิญเลยนะคะมาทำงานร่วมกับเราเถอะค่ะเรายินดีที่จะช่วยท่านทุกหน่วยงานเลยนะคะเรามีความพร้อมด้วยบทบาทใหม่ของเราเราจะไม่ทิ้งท่านระหว่างกลางแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณดร.จิตพรธรรมจินดาค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนสรช.หรือ T-Cells นั่นเองค่ะ